่ทนายสายหยุดเจ้าของฉายาทนายปากเกียวซึ่งเป็นทนายความของทนายตั้มให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมครับน่าสนใจมากจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วจะมีประโยคเด็ดของทนายสายหยุดก็คือถ้าผมไม่มั่นใจว่าผมจะชนะคดีเนี่ยผมไม่รับทำคดีแน่นอนค่ะวันนี้ประโยคนั้นยังคงอยู่แต่ตามมาด้วยแต่ว่าก็ได้มีการติดต่อขอเจรจากับเจ๊อ้อยแล้วจะไกล่เกลี่ยถอยเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะครับ มันมีประโยคนี้เกิดขึ้นในวันนี้ครับคุณผู้ชมไล่เรียงกันสักนิดนึงการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทนายสายหยุดเข้าเยี่ยมทนายตั้มวันนี้เนี่ยทนายสายหยุดบอกว่าได้เยี่ยมทนายตั้มอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกก็คือในลักษณะใช้โทรศัพท์คุยกันแล้วมีกระจกกั้นซึ่งก็ไม่ได้มองหน้ากันเนื่องจากว่าทนายตั้มให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ตัวเองก็ต้องเร่งบันทึกทุกอย่างเลยเพราะว่าคือเพิ่งได้เจอกันอย่างใกล้ชิดคือนักข่าวพยายามถามว่าสีหน้าสีตาเป็นยังไงทนายสายหยุดบอกว่าไม่ได้มองหน้าเลยมัวแต่ก้มจดอย่างเดียวใจความเป็นอยู่ต่างๆตอนนี้ถ้าโดยรวมทนายตั้มก็ปรับตัวได้ไม่มีอะไรกังวลหรือเครียดไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษส่วนภรรยาทนายตั้มก็จะฝากทางญาติไปเยี่ยมทุกวันโดยตรงดังนั้นไม่มีข้อความฝากถึงกันเพราะทนายสายหยุดไม่ได้ไปเยี่ยมภรรยาแล้วจะฝากอะไรถึงภรรยาก็ฝากผ่านญาติละกันส่วนการประกันตัวยังไม่ได้พูดคุยเนื่องจากยื่นประกันตัวไปแล้วทำไม่ได้ยื่นไม่ได้อาจต้องรอพนักงานสอบสวนส่งฝากขังผัด2ว่าจะให้เหตุผลยังไงถึงจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะประกันตัวต่อหรือไม่ทีนี้พูดถึงคดี71ล้านก่อนนะฮะอย่างที่บอกทนายสายหยุดนะฮะประโยคเด็ดก็คือจะไม่รับทำคดีหากดูแล้วคดีนั้นจะไม่ชนะวันนี้ทนายสายหยุดบอกว่าก็ยังคงประโยคเดิมนี่แหละก็ยังมั่นใจคือถ้าไม่มั่นใจก็ไม่รับทำแต่ยอมรับว่าได้มีการเจรจากับทนายความของเจ๊อ้อยแล้วอยากจะขอไกลเกลี่ยเพื่อเยียวยาเพราะถ้าคดีไปถึงชั้นศาลยังไงมันต้องไกลเกลี่ยกันอยู่แล้วก็เป็นหนี้เขาแล้วเขาทวงเราก็ต้องใช้แต่ถ้าในอนาคตทนายตั้มไม่ยอมคืนหนี้ก้อนนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลให้ผมตัดสินใจในการทำคดีนี้นะนี่นักข่าวเนี่ยถามเลยคดีนี้นี่ได้เงินเยอะอยู่นะทนายสายหยุดบอกก็ได้หลักล้านอะแต่ว่าเป็น3เรื่องเนาะใช่มีเรื่อง71ล้าน71ล้านด้วยเรื่องรถเบนซ์ใช่แล้วก็ค่าออกแบบโรงแรมรวมๆกันที่ทำคดีทั้งหมดให้ทนายตั้มอะผมก็ได้เป็นล้านอะแต่ถ้าพูดถึง71ล้านเนี่ยถ้าทนายตั้มไม่ใช้คืนเขาเนี่ยก็จะได้เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานหลังจากนี้ไปแล้วก็ย้ำกับนักข่าวถ้าเป็นหนี้แล้วตั้มไม่ใช้เดี๋ยวผมดูอีกทีว่าผมจะว่าความต่อให้หรือไม่คือ71ล้านอ่ะผมตรวจสอบไปแล้วตั้งแต่โดนจนหมายบอกกล่าวใช่ไหมเมื่อเดือน9แต่ผมก็บอกแล้วเป็นหนี้ก็ต้องใช้เขาเมื่อเขาทวงถ้าคุณบอกให้เขาบอกไม่ให้เนี่ยผมก็ประสานทนายพี่อ้อยไปเมื่อวานว่าจะหารือกันในภาษาที่เป็นทนายเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยผมเสนอให้เขาเยียวยาชดใช้อย่างเงี้ยพี่จะว่ายังไงผมก็ประสานพี่เขาไปวันไหนว่างผมอาจจะไปที่โคราชไปคุยกับเขายังไงไปศาลนะฮะคดีเกี่ยวกับทรัพย์ยักยอกช่อโกงมีความเสียหายเกิดขึ้นก็มีกระบวนการไกล่เกลี่ยกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์อยู่แล้วแต่ถ้าเราคุยไปก้อนแล้วเราเสนอไปก้อนแล้วเนี่ยกระบวนการมันได้เดินหน้าไปทำงานในเชิงลุกไปไม่ต้องมานั่งรอเวลาผมคุยกับทนายครับไม่ได้คุยพี่อ้อยเพราะพี่อ้อยเขามีทนายความก็มีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลแต่จะตอบผมว่าให้เลยไม่ให้เลยโอเคไม่โอเคผมไม่ได้บังคับพี่เขาผมแค่แสดงเจตนาให้เห็นว่าความคิดผมคิดว่าเป็นหนี้เนี่ยในเมื่อเขาทวงเอาทรัพย์สินเขามาก็ควรจะต้องใช้จะใช้กันแบบไหนยังไงแต่ถ้าทนายตั้มหนึ่งสองไม่ใช้ไม่คืนอนาคตมันก็อาจจะมีอะไรให้ผมตัดสินใจในการทำงานได้อีกอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมจากเดิมเนี่ยที่ทนายตั้มบอกให้โดยเสน่หาตูนแล้วต่อมาเนี่ยทนายปาเกียวก็มาบอกว่าคือไม่รู้ทำไมตั้มทำไมไปใช้คำว่าเสน่หาเนาะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเงินที่ทนายตั้มเนี่ยขอเอามาลงทุนน่ะสร้างเนื้อสร้างตัววันนี้กลายเป็นหนี้แล้วอะเป็นหนี้ก็ต้องใช้เขาอะแล้วถ้าไม่ใช้เขาอาจจะเป็นเหตุผลทำให้ผมต้องตัดสินใจว่าผมจะว่าความต่อหรือเปล่าเพราะทุกคดีที่ผมว่าความมันต้องชนะอะอ้าวมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่อันนี้เรื่อง71ล้านส่วนเรื่อง39ล้านอันนี้ทนายสายหยุดยังยืนยันเหมือนเดิมว่าคือตัวทนายสายหยุดยังไม่ได้ทำคดีนี้นะวันนี้ก็เข้าไปคุยเรื่องนี้เหมือนกันเท่าที่ได้รับข้อมูลคดีจากทนายตั้มก็พบว่าทนายตั้มเขาก็เตรียมพยานหลักฐานที่จะต่อสู้คดีเรื่องนี้ไว้หมดแล้วทางคดีเนี่ยนุกับสาก็ยังไม่มีหลักฐานซัดทอดมาที่ทนายตั้มนะถึงแม้ทั้งสองคนจะถูกดำเนินคดีแล้วก็ตามแล้วถึงแม้ตำรวจจะประกาศว่าจะดำเนินคดีกับทนายตั้ม39ล้านแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะทนายตั้มเขาก็ดูเขาก็พร้อมนะเขาก็มีหลักฐานนะแต่ก็ได้แนะนำไปถ้าทำผิดอ่ะก็รับสารภาพซะ
คือถ้าเขาทำผิดจริงครับผมก็คงไม่ได้ทำคดีไม่ได้สู้คดีให้เขาอย่างนี้ครับถ้าผิดจริงก็จะแนะนำให้เขารับสารภาพไปในส่วนที่เขาทำผิดอย่างนี้ครับเฉพาะ39ล้านนะแต่เนื้อหา39ล้านเนี่ยเหมือนกับนายตั้มเนี่ยจะเพี้ยงพับในเรื่องของข้อกฎหมายอย่างมากเลยนะรายละเอียดแล้วต้องดูว่านุกับสาลินีนะครับเขาจะซัดโทษไหมจะบอกว่าทนายตั้มสั่งเขาหรือเขาทำด้วยตัวเขาเองจากที่ทราบจากข่าวครับที่ว่ามีการเอากระเป๋าเงินไปคนขับรถมารับเงินไปพี่สาวพี่เมียทนายตั้มมารับเงินไปผมก็ทราบข้อเท็จจริงจากข่าวเหมือนกันครับแต่ถ้ามันมินเมย์เลยทนายสายหยุดเนี่ยยังจะตัดสินใจรับคือถ้าเขาทำผิดจริงชัดเจนจริงผมคงไม่ทำครับพี่มันจะทำให้ทนายตั้มเสียกำลังใจไหมในเมื่อเฮ้ยร่วมหัวลงกันมาแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้มึงทิ้งมึงลอยแพมันไม่ใช่ลอยแพครับพี่ก็ต้องถ้าเราวิเคราะห์แล้วก็ต้องแจ้งเขาว่ามันเป็นอย่างนี้นะความคิดก็ตัวความคิดอย่างหนึ่งทนายความคิดอย่างหนึ่งถ้ามันไปคนละทางกันมันทำงานกันไปไม่ได้ครับวันนี้ได้ถามข้อเท็จจริงทนายตั้มในเรื่องนี้โดยละเอียดบ้างคือถามไหมผมถามอ่ะแต่ผมเอามาพูดตรงนี้ไม่ได้หรอกครับหน้าท่าทางเขาเป็นไงไม่ได้มองหน้าเขาเลยพี่ผมก็โน้ตเอกสารไปครับเขาก็พูดไปก็ยกหูปึ๊บปึ๊บปึ๊บเงี้ยไม่ได้มองหน้ากันเลยฮะมีคนบอกว่าคดี39ล้านที่ไม่กล้าสู้นี่เพราะทนายกลัวแพ้ใช่ไหมครับแน่นอนครับชัดเจนฮะไม่กล้าสู้เพราะกลัวแพ้นั่นแหละพี่ถ้าไม่แพ้ก็สู้อยู่แล้วเออแกก็จริงใจนะก็ไม่สู้ครับถ้าก็กลัวแพ้ครับถ้าแพ้ก็ไม่สู้ครับทั้งนั้นถ้าจะสรุปนะครับคุณผู้ชมวันนี้หลักๆในประเด็นทั้งก้อน39ล้านกับ71ล้านเนี่ยในก้อน39ล้านเนี่ยทนายยืนยันว่าทนายตั้มเขามีพยานหลักฐานที่จะสู้คดีซึ่งเขาเตรียมเอาไว้แล้วแต่ผมก็แนะนำไปนะว่าถ้าทำผิดให้สารภาพค่ะส่วน71ล้านเนี่ยก็ผมก็ได้พูดคุยกับทนายของพี่อ้อยนะเพราะยังไงมันต้องไกล่เกลี่ยกันอยู่แล้วเป็นหนี้มันก็ต้องใช้อ่ะครับทีนี้ส่วนอีกเรื่องนึงซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใหม่แล้วก็ร้อนในวันนี้นะครับกรณีที่อาจารย์ปานเทพออกมาเปิดเผยว่าทนายตั้มเนี่ยมีกรณีเรื่องของการทำพินัยกรรมแล้วจะให้ตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้อ้อยแล้วเจ้อ้อยก็ติดใจว่าเอ๊ะได้ทำลายไอ้พินัยกรรมตัวเก่าไปหรือยังวันนี้นักข่าวไปถามเรื่องนี้ทนายสายหยุดบอกว่าอ๋อไอ้เรื่องดราม่าที่อย่างกับหนังฮอลลีวูดอะหรอทนายตั้มเขาก็ยืนยันว่าเขาทำลายไปแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาทำลายไปแล้วไม่ได้ใช้เขาก็ยกเลิกพินัยกรรมไปมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาพูดเท่านั้นแต่อย่างอื่นนะผมไม่รู้หรอกเพราะว่าพี่ต้องเข้าใจว่าผมไม่ใช่เขาแล้วก็เขาไปทำอะไรกับพี่อ้อยนะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องเขาด้วยยืนยันว่าทำลายจริงก็เขาบอกเขาก็ยกเลิกไปแล้วนี่อะไรไม่เห็นจะเกี่ยวกันใช่ครับผมก็ถามว่ามันยังไงกันในเรื่องพินัยกรรมเงี้ยก็เขาบอกก็ทำแล้วยกเลิกไม่ได้ใช้เขาก็พูดเท่านั้นเท่านั้นเองครับผมว่ามันเหมือนกับมีความพยายามบอกว่าก็ไม่ได้ทำลายต่อหน้าเจ้อ้อยเจ้อ้อยก็เลยไม่เหมือนกับไม่มั่นใจแบบนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็มันเป็นเรื่องของเจ้อ้อยกับพี่ตั้มมาทำผมก็ไม่รู้ครับผมตอบแทนเขาไม่ได้อะไรถ้าเป็นปัญหาความคิดความเห็นเนี่ยผมตอบให้ได้ฮะถ้าเป็นข้อได้จริงนะเวลานั้นๆนะผมตอบแทนเขาไม่ได้แต่ก็มีปรึกษาอยู่บ้างก็ผมก็ต้องถามสิว่าโอ้โหเนี่ยพิศวาสฆาตกรรมจะไปทำนู่นทำนี่ใส่ GPS รถอะไรต่ออะไรมันไปยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดอีกผมก็ต้องถามสิใช่ไหมฮะสรุปง่ายๆเขาบอกเอกสารถ้าทำไม่ได้ใช้เขาก็ไม่ได้เก็บไว้เท่านั้นเองสรุปง่ายๆมันจะได้ไม่มีประเด็นดราม่าบานปลายไปอีกอ่ะสมมติว่าพินัยกรรมฉบับที่2เรายังไม่เห็นว่าเขามีการทำลายจริงแต่ว่ามีการทำพินัยกรรมฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยอันที่2ถือเป็นโมฆะไหมหรือว่ามันพินัยกรรมอะครับใช้ฉบับสุดท้ายครับก็สรุปว่ายืนยันว่าไม่ได้ไปติด GPS รถไม่ได้ล่อไปในจุดที่ไม่มี GPS ไม่มีสัญญาณส่วนพินัยกรรมอะไรก็ทำลายทิ้งไปแล้วมันอย่างกับหนังฮอลลีวูดค่ะน่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือไม่นะคะครับอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมค่ะ